มันจะเสียบไม่แม่นเสียบเล็กบ้างใหญ่บ้างเกิดนะลูกไม่สวยไปคิดอย่างอื่นไม่ได้สมาธิต้องอยู่ที่มืออย่างเดียวหันมาชมวิธีการปอกบ้างครับในโลกใบนี้จะมีคนพิการเหมือนลุงขวดสักกี่คนที่ปอกมะพร้าวได้แบบนี้ฟังชัดๆนะครับวันละไม่ต่ำกว่า500ลูกโอ้ยนี่คือจำนวนที่ลุงขวดทำได้ในแต่ละวันคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกนะครับทุกครั้งที่ลุงขวดเขาปอกมะพร้าวขั้นต่ำของลุงขวดจะปอกได้ไม่น้อยกว่า500ลูกจำไว้นะครับตาที่ไม่สามารถมองเห็นทั้งสองข้างกับที่เสียบมะพร้าวที่ทั้งแหลมทั้งคมการปอกต้องอาศัยทั้งความแม่นยำในการทิ่มให้เปลือกลงลึกแล้วก็งัดเทคนิคคือลุงขวดจะสัมผัสที่ตัวมีดก่อนเพื่อให้รู้ว่าปลายมีดอยู่ตำแหน่งไหนแล้วค่อยแทงแล้วก็แทงและหากลองสังเกตที่ระยะห่างระหว่างเปลือกที่ปอกกันนะครับขนาดความกว้างระยะจะเท่ากันเสมอนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ลูกมะพร้าวที่ปอกด้วยสองมือของลุงขวดสวยและได้มาตรฐานทุกลูกเฮ้เอาละครับปล่อยให้ลุงขวดเขาทำงานไปแล้วเรามาชมชัดๆนี่ล่ะครับกระบี่มือหนึ่งยอดคนมหัศจรรย์จิตสัมผัสลุงคิดอยู่เสมอว่าเกิดมาทั้งทีชีวิตต้องสู้นะชีวิตต้องสู้ศัตรูคือยากำบังไงคิดอย่างนั้นก็สู้ได้พอมีกำบังคำ